ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสตรีทเวิร์กเอาท์ครับวันนี้เราก็ไม่เจอกันตั้งนานนะครับพบกับช่อง Skydive 69นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่ผ่านงาน The Hub Pattern กันมาแล้วช่วงนี้ก็โควิดนะตอนนี้ก็20กว่าวันได้แล้วนะที่ผ่านจากงานก็มีใครเป็นโควิดแล้วบ้าง ติดเต่ากูติดนะใครติดเต่ากูติดปะวะเอ้ยทุยอะไรวะเนี่ยจะพูดอะไร ก็ล้อเล่นหยอกๆก็สำหรับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องจะมาดูรีแอคชั่นในงานแข่งว่าแต่ละคู่เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวจะเริ่มจากคู่ Pattern 12คนก็สำหรับช่วงนี้ก็ลำบากกันหน่อยเนาะเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆก็ช่วงนี้ก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผ่านพ้นไปได้ดีก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ก่อนที่จะเริ่มก็ขอใหญ่ติดก่อนจริงๆขอชื่นชมแบบเด็กๆหรือว่ารุ่นพี่ๆครับที่เพิ่งเคยมามีจิตใจที่กล้าหาญนะครับที่จะเข้ามาร่วมสนุกร่วมแข่งขันกันในครั้งแรกในงานแรกก็ชื่นชมนะครับว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดเพราะว่าโอ้ต้องใช้ความกล้ามากเป็นแบบอยากชื่นชมว่าเป็นคนที่มีวิชั่นที่ดีแบบกล้าที่จะแบบลองกล้าที่จะเข้ามาหาประสบการณ์นะครับก็เสียงไม่ค่อยดีมีเสียงแหบ ไออย่าชักปืนยิงนะเว้ย ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นตรวจมาเข้าโรงพยาบาลมาหลายรอบแล้วเหมือนกันไม่เป็นโอเคครับไปเริ่มดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะขอดูของช่อง PK แล้วกันสามารถเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรอบการแข่งขันได้ที่2ช่องทางนะทาง PK Street Workout แล้วก็ทางช่องบาเดียวบาคู่ไปแล้วจำช่องไม่ได้บาเดียวบาคู่พวกขาก็เขาก็จะมีแต่ละนัดมาแข่งกันก็บังเดี๋ยวลบกันสำหรับของช่องปีชาที่จะดูเพราะว่า เขาเป็นคลิปแบบคลิปเต็มคลิปยาวเลยนี่คลิปดิบๆคลิปรออยู่ไหนวะเนี่ยชิงอันดับ3อ๋อนี่เริ่มคู่แรกก็จะเป็นคู่ของโจ้เลยไปดูกัน ก็จะดูรีแอคชั่นครับของผมระหว่างแบบตอนแข่งตอนแบบอารมณ์ในงานกับอารมณ์ที่มาดูคลิปเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอยู่ในงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอมาดูในเนี่ยเราสามารถดูแบบภาพรวมได้เยอะขึ้นเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมกรรมการถึงให้แบบคนนี้ชนะมันถูกต้องไหมอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบความคิดเห็นเราจะตรงกับกรรมการไหมเปิดรอบแรกครับสายตายเทเลอร์เปิดก่อนมารอปองโจแล้ว ก็สู้กัน3ราวนะ3ราวราวละ1นาทีป่ะจำไม่ได้น่าจะ1นาทีเสียงแหบอ่ะกินยาอมเหมือนยาอมไหมยาพ่นแหบไม่มีอะไรทำจริงๆอย่าแบบไลฟ์สดด้วยซ้ำแต่ว่าคอมไม่ค่อยดีไลฟ์ทีค้างจะเปิด OBS แล้วมันค้างเลยเนี่ยเล่นโทรศัพท์ได้ไงเดี๋ยวค่อยก็2ราวเมื่อกี้นะก็
คิดว่าโจกินไปเพราะว่า ทางคุณสไตล์เทเลอร์เนี่ยยังมีคอมโบที่น้อยกว่าแล้วก็มีความแบบยังไม่ฟิตพอเท่าโจแม่งฟิตจริงๆอืมโจแม่งถึกกว่าเยอะก็คือตอนนี้แพ้ด้วยที่ความถึกและคอมโบแพ้ความอึดและคอมโบนะ อันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วเก็บหมดครับยังไม่มีพลาดเลยมายางเล็กรอบหนึ่งอ้าว งงนี่วันรอบสุดท้ายนี่เป็นรอบสุดท้ายของเบียร์หรือเปล่าหรือรอบสุดท้ายอ๋อเบียร์เปิดก่อนนี่คือรอบสุดท้ายอ๋อล่วง ส่วนใหญ่ที่สกิลมันก็จะพอๆกันหมดนะผมว่าจะไปแพ้กับถ้าสแตติกถ้าแข็งกับความทนทานความอืดอ่ะแพ้กันตรงเนี้ยโจคิวแล้วปิดเกม เดินสเลดเพราะว่าไอ้รอบเนี่ยอันนี้เป็นคู่แรกด้วยไงแล้วก็บางคนแบบยังฟื้นฟูสภาพร่างกายไม่ทันนะเพราะว่าจับฉลากแป๊บเดียวแล้วก็เริ่มแข่งเลยโชคดีที่ผมได้คู่กับคู่ท้ายขนาดคู่ท้ายยังจะไม่ไหวยังจะรีเจนไม่ทันกันนะเหนื่อยก็เป็นโจไปนะเป็นโจไปก็ไม่ผิดคาดมันได้อยู่แล้วความอึดของมันคู่ที่สองนะบายวินกับสายฟ้าครับสายฟ้าโคราชวินเปิดก่อนก็ไปดูกันยังไงมาเอ้ยยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงเกือบแหมมีบินนะโอ้ยนี่ถ้าบิด540ไว้เนี่ยมีบาหายก็รอบแรกนี่ก็ถือว่าได้คอมโบเยอะอยู่นะยังไม่พลาดถือว่าแก้ไขได้จริงแต่ว่ายังไงถ้าแข็งยังแบบไม่สวยงามเท่าไหร่โอ้สายฟ้านี่แบบเล่นชิวๆเลยชิวไปนะ
สบายสบายครับ สวยก็ได้ชิลได้ความนิ่งได้ความสวยครับไฟฟ้าปุ๊บหมดแล้วครึ่งแรกครึ่งแรกแต่คิดว่าสายฟ้าเหนือกว่านิดนึงเหนือกว่านิดนึงด้วยความนิ่งด้วยความชิลเซตแรกก็สายฟ้าได้ไปนะเซตแรกรอบแรกรอบแรกเมื่อกี้เพลเยอร์ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่หมดแรงแล้วมั้งเนี่ยวินชิลจริงๆสบายสบายเลย ก็น่าจะแบบสองศูนย์แล้วเนี่ยเพราะว่าแกนี่โหชิลจัด วินนี่น่าจะหมดแล้วเพราะว่า คอมโบเล่นไม่น่าจะไหวละสู้ไหมเอาไงมาแอนแตนไป